โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อยู่ผมเอ็ดวินนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็เรากำลังจะไปถ่ายรายการกันนะครับก็วันนี้เรียกว่าเป็นช่วงถ่ายรายการที่ผมเรียกว่าแป้งเช้าที่สุดก็ว่าได้แล้วนี่อยู่เจครับนี่เจโอพีนะครับผมนี่น้องเจนี่นะครับผมไว้กล้องด้วยมารยาทงามแล้วนี่น้องแสงอยู่บอกเลยน้องแสงนะครับนี่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่อยู่ผมเอ็ดวินนะครับผมแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยก็เรากำลังจะไปถ่ายรายการกันนะครับก็วันนี้เรียกว่าเป็นช่วงถ่ายรายการที่ผมเรียกว่าแป้งเช้าที่สุดก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ9โมงนะเราตื่นตอน8โมงวันนี้นะครับซึ่งเรามีถ่ายงานในนี่เป็นรายการ The Streamer The Streamer ร่วมค้นหาด้วยเหล่ามาสเตอร์ชื่อดังเอ็ดวิน JOP แสนเซิร์ฟเมพิชชนานะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายการใหญ่ของผมด้วยที่เรียกได้ว่าเราเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นโค้ชในรายการแต่ว่าเขาแทนคำว่าโค้ชในรายการเนี่ยคือเป็นคำว่ามาสเตอร์นะครับซึ่งมีผมนะครับแล้วก็เด็กมีน้องที่เป็นสตรีมเมอร์อีก2คนนะครับคนแรกคือเป็น JOP นะครับหรือว่าน้องเจนนั่นเองครับเป็นสตรีมเมอร์ที่เป็นสาย RV แล้วก็อีกคนก็เป็นแสนนะครับแสนหรือแสนเซิร์ฟนะครับอันนี้คนนี้นี่เจ๋งมากเพราะว่าแสนเนี่ยเอาจริงกับผมอ่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมไม่รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยรู้จักเราอยู่แล้วน้องเป็นแฟนคลับเราแล้วก็บวกกับส่วนหนึ่งคือน้องเนี่ยเคยมาเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยแสนเขาเคยมาแบบพิมพ์คอมเมนต์ขอกำลังใจแบบเอ้ยเขาอยากจะมาเป็นสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะแสนคนทักก็บอกเป็นไงยังมีไอ้นี่อยู่เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับซึ่งของผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจมากเพราะณวันนั้นเนี่ยน้องมาขอกำลังใจจากเราว่าเอ้ยอยากจะมาเป็นสตรีมเมอร์มาอยู่ในวงการอย่างเงี้ยให้ได้มันต้องยังไงบ้างนะแบบอะไรยังไงมาขอกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วซึ่งวันนั้นผมก็ให้กำลังใจไปผมก็ไม่ได้อะไรหรอกเสร็จปุ๊บเราก็ลืมน้องไปแล้วนะพูดตรงๆเราลืมไปแล้วนะครับเพราะผมไปทำงานของผมด้วยนั่นจนมาวันนี้ได้เจอกันอีกทีน้องมาเป็นแบบมาสเตอร์ในรายการด้วยผมซึ่งแบบเฮ้ยประทับใจมากเพราะว่าน้องก็ทักมาคุยกันเอ้ยพี่ผมแม่งมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดีใจมากแล้วก็เดี๋ยวนี้รอดูกันแล้วกันว่าวันนี้หลังจากที่เราถึงสตูนะครับจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีใครบ้างนะครับไปรอรับชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับต้องแต่งหน้าเลยครับครับไปไหนครับได้ครับมีกี่คนครับผมคนเดียวครับเอาบอกว่าวันนี้เราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำแล้วนะครับก็นี่กำลังจะเตรียมเริ่มแล้วก็คือแต่งตัวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อยู่เจครับนี่เจโอพีนะครับผมนี่น้องเจนี่นะครับผมไว้กล้องด้วยมารยาทงามแล้วนี่น้องแสงอยู่บอกเลยน้องแสงนะครับนี่นะตะเบกมาเลยนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ EP แรกหรือว่าซีนแรกเราจะได้ถ่ายกันเดี๋ยวรอติดตามนี่อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวบีบละจบแล้วครับซีนแรกที่มาเล่นที่หยกเหมือนกันครับพี่อ่ะตั้งแต่ทีมออดิชั่นเลยนะอันนี้พี่เอ็ดวินใช่ครับโอเคหนูก็มองกันเช้าว่าเอ๊ะของใครนะนี่เขาไปไหนเมื่อหลังนี่ดีแล้วดีแล้วไอ้ทีมออดิชั่นนะก็คือพ่อของพี่มาโอ้เพราะว่าเขาดูเขาเป็นสตรีมเมอร์หมายถึงว่าเขาเล่าเรื่องเขามีอารมณ์เขาเป็นจริงสามรอบใหญ่ๆหมดเลยเหรอไม่รู้จะเอาใครออก
5คนไม่หรอกไอ้คนที่แบบว่ามันเออแม้ได้ดีมันมาช้าเลยเฮ้ยถ่ายนี่ได้ปะพี่อยากดังมีแบบตอบติดเป็นวินตัดออกตัดออกตัดออกให้หน่อยตัดออกให้หน่อยตัดออกค่ะเหรอตัดออกอ่ะตัดทิ้งอะไรห้าเป็นทีมงานครับเป็นทีมงานตอบติดเอ็ดวินเอ็ดวินออกวันนี้เอาเอ็ดวินมาสัมภาษณ์ครับพี่แบงค์อัปเดตหน่อยพี่ตอนนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะตรงนี้คืออะไรกันตั้งแต่ตอนเช้า9โมง8 9โมงครับเริ่มมาที่นี่ถึงนี่มา10โมงจนตอนนี้2ทุ่มละยังไม่จบเลยถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมรายการนี้เฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ได้เจอแบบโหสตรีมเมอร์เก่งๆเยอะมากเยอะจริงครับแล้วก็มีคนที่เสียดายที่แบบเราไม่ได้กดให้กันเหมือนกันนะก็มีเดี๋ยวเราไม่ได้กดให้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบใจหนึ่งพอเรายิ่งแรกๆเรากดง่ายว่าเราดูเหมือนกับด้วยความที่เราก็ยังใหม่ด้วยนะผมต้องยอมรับว่าเรายังใหม่แล้วแบบเราก็กดง่ายไปหลายคนเหมือนกันนะแบบเจกับผมก็ยังคุยกับเสดานเหมือนกันแรกๆเรากดง่ายไปหน่อยจนแบบพอมาเจอหลังพอเจอคนเริ่มเก่งๆขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งมาตรฐานมันก็ยิ่งสูงขึ้นอ่ะเลยแบบบางคนเราก็เสียดายแบบแรกๆเรากดไปหน้ากดให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับนี่เขาเข้าใจฟิลโค้ดเลยใช่ไหมใช่ๆเลยแบบเข้าใจฟิลโค้ดแล้วว่าทำไมโค้ดเดี๋ยววะก็แบบเวลากดอะไรมันต้องคิดและคิดอีกแบบกดยากกดเย็นบางคนเราแบบยังดูแบบเครียดนะกดคนนี้ว่าไม่กดวะอย่างเงี้ยเราเข้าใจไปเห็นทีมงานเขาบอกนะว่าจะบอกมาสเตอร์ว่าเดี๋ยวเด็กคนที่เขาพี่ไม่กดเขาดักตีอยู่นะอ๋อไม่เมื่อกี้เดินผ่านเขาเหยียบตีนแล้วเดินผ่านเหยียบตีนเขาบอกขอโทษไม่ตั้งใจแต่หน้าเขาหมั่นไส้นะแบบเครียดไม่กดสัตว์โอเคขอบคุณครับมีสัมภาษณ์ประตูเลยถอดได้เลยครับเกมเมอร์เกมเมอร์ต้องถ่ายอันนี้ของแชร์แชร์ก็แบบว่าเกมหรืออะไรเวลาเขาถ่ายเป็นทีมเขาจะแบบเก่งเลยเก่งเลยเก่งมากเลยถือว่าอันนี้ของใครมืออาชีพเวลาเล่นมาสเตอร์ของเราในรายการคนแรกสัมภาษณ์ตอนที่พี่กินข้าวอันนี้ตอนนี้ผมไปสัมภาษณ์ก่อนตั้งแต่รอบแรกไปแล้วใช่ครับให้บอกเลยมีคนหรอพี่โรยให้นึกถึงแกมมี่แกมมี่ค่ะนี่เคยทำกับนักกีฬาที่เขาไปแข่งทีนึงเคยไลน์กับเขามันจะเป็นกลุ่มทีมที่เขาตัดใช่มันจะมีแกมแบบเบคอนมีอะไรแต่ละเกมก็จะเป็นทั้งหมดคือทีมเหมือนกัน